นึกถึงสปอร์ตคูเป้2ประตูแน่นอนว่า Audi TT จะเป็นหนึ่งในลิสต์แน่นอน Audi TT ออกมาตั้งแต่ปี1998ซึ่งเจนนี้เป็นเจนที่3เรียกว่า MK38S เขาจะมีรูปลักษณ์การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เห็นก็จำได้ว่าเป็น Audi TT ซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นคือ TT GTS และ GTRS และรุ่นนี้คือ Audi TT Audi TT Mark 3รูปลักษณ์ภายนอกเท่เฉียวทันสมัยมากขึ้นกว่ารุ่น1และรุ่น2มากดีไซน์ภายนอกมีความเฉียบคมลดความกลมมนทั้งหน้าและหลังไฟท้ายแบบ Matrix LED ไฟหน้า Matrix LED Daytime Running Light เป็นแบบเส้นสำหรับสปอร์ตคูเป้แล้วท้ายรถถือว่าใส่ของได้เยอะใส่ถุงกอล์ฟได้มากกว่า1ใบขยับเข้ามาดูภายในกันต่อแค่เห็นก็รู้ว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้จากค่าย Audi ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มรูปแบบแบบไม่ต้องอธิบายมากสำหรับภายในของ Audi TT รุ่นนี้จะเป็นสีดำเบาะนั่งทรงสปอร์ตหนังกลับให้ความรู้สึกกระชับเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงการออกแบบภายในจะเป็นมีความฟิวเจอริสติกมากขึ้นช่องแอร์จะเป็นทรงกลมลักษณะคล้ายใบพัดของเครื่องบินวัสดุอลูมิเนียมสีเงินที่จะมาตัดในช่องโดยสารทำให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นรุ่นที่แล้วเยอะแผงควบคุมหน้าจอควบคุมโดยคนขับทั้งหมดในสไตล์ของ Audi ที่เรียกว่า Virtual Cockpit ควบคุมทริปคอมพิวเตอร์มีเดียรวมถึงระบบนำทาง Navigation ซึ่งใช้งานได้ง่ายมากแม้ในขณะที่ขับรถอยู่ Audi TT รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร TFSI Turbocharged Engineให้แรงม้าที่227แรงม้าแรงบิดที่380นิวตันมิเตอร์ฟทอร์คส่วนถึงร้อยที่ 5.3 เซคันด์เครื่องวางหน้าขับเคลื่อน4ล้อแบบ Audi ที่เรียกว่า Control สามารถขับได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนแห้งถนนเปียกหรือว่าฝนตกหนักฟีลพวงมาลัยเนี่ยดีมากคมแล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยสามารถยกขึ้นได้เองด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับตัวเกียร์เป็น DSG S-Tronic Gearbox สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วฟิวการขับเนี่ยมันสามารถมุดได้ทุกช่องทางสามารถเร่งได้ตอบสนองความต้องการในการเร่งได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองสามารถขับทางไกลได้แบบไม่เหนื่อยงั้นเราจะสรุปให้ฟังแล้วกัน Top 5 Love Things and Top 5 Annoying Things อย่างแรกคือเครื่องยนต์อัตราเร่งดีทุกรอบความเร็วจะมุดจะเร่งแซงขับทางไกลก็ได้เรื่องที่2ก็คือไฟท้ายดีไซน์โฉมนี้จะว่ามีความเท่มากๆสำหรับเรื่องที่3ระบบขับ4แบบ Control หนึบทุกสภาพถนนเรื่องที่4ใส่ของได้เยอะมาก Practicality เต็ม10ใส่ของพร้อมออกกองได้เลยเรื่องที่5 Virtual Cockpit เท่ใช้งานง่ายไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยและสิ่งที่ไม่ชอบอันแรกคือล้อติดรถไม่สวยเลยเรื่องที่2ก็คือ Seating Position เวลาปรับเบาะให้ต่ำจุดแล้วก็ยังรู้สึกว่าสูงอยู่ทั้งที่เป็นรถ Sport Coupe เรื่องที่3 Side Step กว้างมากเวลาก้าวขาเข้าออกยังไงก็เลอะขากางเกงเรื่องที่4เวลาล้างรถหรือรถเปียกยกฝาท้ายขึ้นน้ำจะหยดใส่ของเรื่องที่5อันนี้คือน่าเบื่อมากๆไม่มีตัวคลิปล็อกสายซีทเบลต้องคอยล้วงหาซึ่งลำบากมากเวลาขับรถโดยรวมนี่คือสิ่งที่ชอบและไม่ชอบในรถคันนี้สำหรับแจ็ค Audi TT เป็นสปอร์ตคูเป้2ประตูที่ใช้งานได้ทุกวัน So I think it's a yes I want just let you